ต่อที่คำชี้แจงนะคะข้อมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสนามบินของรฟท.ค่ะก่อนที่จะมีการนำผู้แทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารทั้ง31รายนะคะลงพื้นที่ชมสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 24 แล้วก็ 26 กรกฎาคมนี้ค่ะนายวรวุฒิปารารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นะคะเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวครั้งที่ 1เพื่อให้ผู้ซื้อเอกสารทั้ง31รายซักถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับโครงการนี้ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยนะคะรฟท.ก็จะนำผู้แทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารทั้ง31รายลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างโครงการในวันที่24 กรกฎาคมโดยจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเช่นการก่อสร้างร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงในช่วงบางซื่อรังสิตการจัดการพื้นที่ของสถานีกลางบางซื่อเพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจากนั้นจะมีการนำชมสถานีมักกะสันทั้งจุดเช็คอินบริเวณชานชลาของซิตี้เลนแล้วก็ในส่วนของExpress Line นะคะซึ่งการเชื่อมต่อระบบขนส่งต่างๆศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันจากนั้นก็จะมีการเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยรถไฟฟ้า Airport Ring เพื่อให้เห็นรูปแบบการเดินทางอย่างเป็นระบบส่วนในวันที่ 26 กรกฎาคมครับจะนำผู้แทนบริษัทเอกชนเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงไปยังท่าอากาศยานอุตภาวเพื่อดูสถานที่จริงตามแนวเส้นทางและจุดสำคัญต่างๆของโครงการทั้งบริเวณสถานีรถไฟลาดกระบังฉะเชิงเทราชลบุรีบ้านฉางรวมทั้งแผนพัฒนาท่าอากาศยานอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณวรวุฒิบอกว่ารฟท.จะเปิดให้ผู้ซื้อเอกสารส่งข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชนจนถึงวันที่ 9 ตุลาคมและกำหนดรับซองข้อเสนอในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะถือเป็นมิติใหม่และการเริ่มต้นลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอนะคะกำหนดให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา EEC โดยเป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางระบบหลักเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพไปยังพื้นที่ EEC และเชื่อมโยงการเดินทางของผู้โดยสาร3ท่าอากาศยานเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ท่องเที่ยวให้เดินทางถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วประมาณ1 ชั่วโมง